ตรงไปตรงมากับดิฉชั้นตรีชดาศีธาดาตอนรับวันจันทร์ที่14พฤษภาคม2561นะคะสิ่งที่ประชาชนต้องการคือการเรียกสิทธิ์ของประชาชนกลับคืนมาบทเพลงประชาธิปไตยประชาชนเป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ที่ประชาชนเองอยากจะเลือกตั้งมากที่สุดแต่ปรากฏว่าณปัจจุบันนิดาโพข่าออกมา สำรวจผลความคิดเห็นของประชาชนออกมาบอกประชาชนไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562ตรงนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์ณปัจจุบันอย่างไรแล้วก็บอกว่าถ้ายังไม่เลือกตั้งอย่างขณะนี้เลือกตั้งจะขณะไหนเป็นวลีที่มีผู้นำนะคะรัฐบาลโดยเฉพาะพลเอกประยุจทรอชาพูดมาสะท้อนถึงสถานการณ์ณปัจจุบันอย่างไรแล้วก็พลังดูด ที่บอกว่าดูดเพียง <mud> แค่เศษเหล็กมันทําให้ quizz, ประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นถอยหลังไปอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พิเศษดออรอดิสรเพียงเกตอดีศสสขอนแก่นและท่านอำนวยคลังผาอดีตประธานวิบรัฐบาลค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านำนวยครับท่านประธานเชื่อว่าเมื่อไหร่ประชาธิปไตยมันจะกลับมาเป็นของประชาชนเต็มเต็มะท่านอดิสรฮะเชื่อก็ออกลูกไปลิงนะ โดยภายใต้การชี้นำของคุณประยุทธ์จันโอชาขออนุญาตนะครับท่านได้วางกฎเกณฑ์ต่างๆตามที่ทัศนะของท่านว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้รถแมปเดือนกุมภาพันธ์ปี62เลือกตั้งแน่นอนซึ่งเลื่อนมาจากพืจิกาพิจิกาปีนี้นะซึ่งเป็นรับปากรับคำไว้พฤจิกาปีนี้ประชาชนคนไม่เห็นด้วยเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ในที่สุด สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าเขาไปสำรวจประชาชนถึง57.76เอร์เซนไม่เชื่อมั่นว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์ปี62นี่เป็นสะท้อนออกนะข,<อ>ขนาดนิด้าโพในเอียงพอสมควรแล้วนะกะทั้งมีการเปลี่ยนแปลงพู้ในการน,นะคะขนาดเอียงแล้วยัง,ย,งยังไม่ไหวอ่ะนี่คือการสะท้อนกระจกเงาที่ที่ดีมากกบ ออกมา57.76%เนี่ยทางที่จะแก้ก,ก็คือว่าให้คุณประยุทธ์จันโอชาออกมายืนยันว่าเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยปีหกสองเลือกตั้งแน่นอนสัหกหักด้ามหักปากกาของนีดาโพลไปเสียะระบอกประชาธิปไตยมันไม่ได้วุ่นวายอะไรหรอกครับระบอกประชาธิปไตยเนี่ยเขาเคารพความคิดเห็นแต่และบุคคลสามคนนี้อาจจะไม่ตรงกันนะก็เอาเฉพาะสามคนเนี่ยนะน้องปอยพี่อํานวยและผมเนี่ยในปัญหาปัญหาหนึ่งเนี่ย อาจจะมีมุมมองไม่เหมือนกันก็ใช้การถกเถียงกันการถกเถียงกันเนี่ยถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนจุดยืนกันถือว่าไม่ใช่ความวุ่นวายไม่ใช่ความว้าวุ่นอะไรทั้งสิ้นแต่คุณประยุทธ์จันโอชาและคณะคอสชขออนุญาตประธาน he โทษอาจจะถูกไม่ถูกกลับมองว่าสามคนที่ถกเถียงกันเนี่ยมันมีปัญหาอืนี่ยังไม่เลือกตั้งยังถกเถียงกันแล้วหลังจากเลือกตั้งไปสามคนจะไม่ต่อยกันเหรอพูดอย่างนี้ถ้าแปลความนะ ซึ่งมันไม่ใช่ครับการที่พรรคประชาธิปัตย์หาเสียงโดยโดรรัชดาอะไรเนี่ยออกไปพูดที่ธรรมศาสตร์บอกว่าเรื่องรัฐธรรมนูญนี่นะพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าเราต้องเราทนอยู่กับเขาได้ <c oughs> ทนอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยได้ <c oughs> มันไม่ใช่เรื่องจําเป็นเร่งด่วนอะไรคิดแบบนี้แต่ว่า <c oughs> ในลักษณะของตัวแทนของพรรคเพื่อไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาบอกว่าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีหนึ่งวันเนี่ยเขาจะแก้รัฐธรรมนูญก่อน ปัญหาเลขด่วนมองไม่เหมือนกันไงถ้าใครชอบเชื่อประชาธิปัตย์เชื่อดรรัชดาก็บอกว่าไปไล่<ม>ก็ทนอยู่กับไอ้อาจมต่อไป<ม>ทนความเหม็นทนอะไรไปก่อนไม่ต้องไปแก้ไงอ,อย่างนี้ผมว่าความเหตุคิดเห็นของท่านน่มันไม่ถูกนะเรื่องรัฐธรรมนูญนี่คือมันใส่กุญแจมือทั้งใส่โซ่ตวนเท้าเลยแล้วก็ต่อขมับทับเล็บด้วยเพื่อให้ประชาชนไร้สิทธิเสรีภาพสิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นโต้เถียงกันไม่ใช่เรื่องวุ่นวายอะไรนะ เรื่องวุ่นวายที่ที่ความคิดของผมเนี่ยนะซึ่งไม่ตรงกับคุณประยุทธ์คือความวุ่นวายเมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกาเอ้ยพฤษภาคมที่ท่านเข้ามาทางหน้าต่างเนี่ยแหละนี่คือความวุ่นวายสกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรามองต่างกันจึงอยากให้ทางคอสชซึ่งได้เปรียบร้อยเปอร์เซ็นต์ในการยึดสื่อนะฮะทุกๆวันศุกร์และทุกๆทุกหกโมงเย็นเนี่ยท่านคือว่าให้ข้อมูลหน้านเดียวอยู่ตลอดให้พูดว่าประชาธิปไตยนี่ มันไม่สมูทหรอกครับมันเหมือนคลื่นในทะเลไง<อ>มันคลื่นในแม่น้ําเจ้าพยาเห็นไหมบางวันในคลื่นสูงบางวันคลื่นต่ําแต่ในที่สุดมันก็ราบเรียบกันไม่เห็นเป็นอะไรทะเลก็ยังเป็นทะเลแม่น้ําเจ้าพยาก็ยังเป็นน้ําเจ้าพยาจะให้มันราบเรียบได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ประชาิปไตายมันต้องขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าพฤติก,การมันจะพรึบซายฮันขวายฮันีบอนนี่นะ มันมันคนละบรรยากาศนะครับท,ท่านผู้ชมครับด้วยความเคารพไม่ใช่เรื่องวุ่นวายใครมาออกความคิดเห็นเรื่องประชาธิปไตยวุ่นวายผมว่าผมจะโต้เถียงตายไปแล้วก็ต้องบอกลูกเต้าโต้เถียงว่ามันไม่ใช่ทั่วโลกเขาก็เป็นอย่างนี้มาเลเซียเลือกตั้งไปเป็นยังไงเขาสู้กันมานะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกไม่แก้แค้น แต่ก็ห้ามออกนอกประเทศยึดทรัพย์เลยนะของนาจชิปนะมีทรัพย์สินเงินทองโอ้โหมหาศาลเลยถ้าไม่ใช้ความว่องไวนี้หลักฐานพยานหลักฐานน้องหายไปนี่อย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ใช่ความวุ่นวายเป็นเรื่องที่ประชาชนมอบอ,อำนาจให้มหาเทานะครับถ้าประชาชนชาวไทยมอบอ,อำนาจให้แก่คุณประยุทธ์ล่ะเพราะนิดานิดาพลชุดนี้นะครับเอียงไปพอสมควรนะคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกเนี่ยสามจุ สี่เปอร์เซ็นต์นี่นะกลายเป็นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยผมก็ดีใจกับท่านนะท่านก็ท่านต้อง,องรีบเลือกตั้งค่ะไม่ไม่ท่านท่านท่านมาได้ยังไงเนี่ยโอ้นิดาโพลไปสำรวจใครเนี่ยเอามาสำรวจเทวิมพิเรียนบางซีนะสามจุดสองจุดสองสี่เปอร์เซ็นต์นี่คุณประยุทธ์แม่เดี๋ยวนี้ยิ้มเลยนะยิ้มนอนหลับสบายแล้วคนที่สองเป็นคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพัณธ์สิบเจ็ดจุดสี่สี่ห่างกันเป็นครึ่งต่อครึ่งเลยโอ้ มาคุณอภิสิทธิ์สิบสี่จุดสองสี่ลักษณะอย่างนี้นะเป็นการสํารวจความคิดเห็นไงคุณประยุทธ์ถ้าเชื่อน,นีดาโพล่ะท่านต้องออกมาแล้วต้องเรีบเือกตั้งนะคะต้องเป็นชายชาติทหารออกมาตั้งพรรคการเมืองแล้ว <c oughs> ถ้าเป็นผมนะน <c oughs> ี่ผมว่าเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่สวยงามครับเพราะฉะนั้นอย่าไปมองทัศนาประชาธิปไตยเนี่ยฟังเพลงที่เปิดให้ฟังเนี่ยหนึ่งจบเข้าใจประชาธิปไตยเป็นอย่างไรประชาชนเขาไม่อยู่นิ่งเหมือน,เห,อนเหมือนคลื่น ลูกหลานเขาเยวาวชนคนหนุ่มสาวเขาก็แสดงออกสมัยก่อนก็แสดงออกผมก็เคยพูดในรายการว่าแลแ้วตรเปลี่ยนแปลงการปกครอ,องสองสี่เจ็ดห้าพยาพหลพลพรยหาเสนาอายุสามสิบหกปีดีพลยงอายุสามสิบสองไอ้ท่านควงควงอาภายงัยวงศ์สามสิบจอมพลปอพิบูลสงครามในรายบแปดสามสิบสามสิบสอนี่แหละมีแค่คนหนุ่มทั้งนั้นนะ,ะ,ะคนหนุ่มวันนั้นเดี๋ยวนี้ก็แก่ เหมือนกันในประเทศไทยคุณประยุทธ์เองไม่อยู่ในอำนาจได้ตลอดหรอกครับคุณประวิตย์ก็อยู่ในอำนาจไม่ได้ตลอดไม่มีใครยืนยงกีรังยั่งยืนแต่ว่าถ้าคุณเชื่อทฤษฎีของมหาเถคุณที่อายุเก้าสิบกว่าปีก็มาลงบูแทนได้ใครก็มาลงบูแทนได้ไม่เห็นจะต้องอะไรประเทศมาเลเซียเป็นประชาธิปไตยหลังจากได้ได้เอกราชจากอังกฤษทหารเขาอยู่ในระเบียบวินัยไม่เคยทําการรัฐประหารเลย ทหารประเทศอินเดียใหญ่ตัวโมฮานมีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวทหารอยู่ในระเบียบวินยัยเขาเชื่อการเลือกตั้งอินเดียไม่มีการรัฐประหารเลยโดยทหารประเทศไทยเน่เราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นหรืองไงเลยเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบนี้ <c oughs> อันนี้นะไม่แย่เล่นนะครับเปรียบเทียบสิ่งที่ถูกต้องไม่ถูกต้องครับค่ะนะคะคือสิ่งที่ท่านอดิศรแสดงความเห็นมาก็สแสดงว่าไปตรงกับประชาชนหลายคน ดันั้นการแสดงความเห็นที่บอกว่าไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งกุมาพาพัน์ปี62จึงเป็นสาธารณะที่ประชาชนสามารถแสดงความเห็นที่แตกต่างจากผู้ที่นํารัฐบาลที่บอกว่าวันเลือกตั้งคือกุมภะพันธ์ปี62ผลโพทของนิด้าชัดเจนเนว่ยนะคะว่า57.76ไม่เชื่อมั่นเพราะยังไม่มีความพร้อม สถานการณ์การเมืองยังไม่ปกติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็เลื่อนการเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งทําให้ขาดความเชื่อมัน่นครับซึ่งในขณะน,นี้พี่น้องประชาชน <c oughs> ผมได้ติดตามตลอดนะครับว่าพี่น้องประชาชนก็อยากเลือกตั้งเพราะในขณะน,นี้ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยยากลําบากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นไหมครับเป็นข่าวว่าเทวนาเนี่ยเอาวเครื่องจักรไปจำนำ ให้ลูกไปเรียนหนังสือเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอีกหลายถึงหลายอย่างนะครับซึ่งในขณะนี้พี่น้องประชาชนอยากให้มีการเลือกตั้งในเมื่อมีรัฐธรรมนูญแล้วนะครับให้มีความชัดเจนเรื่องธรรมนูญแล้วแต่ในขณะนี้เนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสว เรื่องของสสคดีที่ส่งให้สารรับนนตีความนี่คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่จะทําให้ล่าช้าแต่ทั้งนี้นั้นอยู่ที่ท่านผู้นําประเทศนะครับโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยหากท่านนายกกาชับว่าต้องการเลือกตั้งเพราะท่านให้วาจากับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแล้วว่าปีหกสองต้องจัดการเลือกตั้งในเดือนกุมภานะครับท่านพูดมาตลอดพี่น้องประชาชนก็หวังว่าท่านนายกเป็นผู้นําประเทศเนะคยับยึดมั่นคําพูดของท่านไ้ เชื่อมัน่นแต่ในขณะนี้มันมีปัจจยัยชนทดผมบอกนะครับว่ามันมีหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปต่างๆเนี่ยที่ผ่านมาไม่เคยปฏิรูปอะไรเลยซึ่งพี่น้องประชาชนมองว่าเอ๊ะรัฐบาลจะปฏิรูปอะไร20สด้านมีอะไรบ้างในขณะนีม้มีมีอะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละคือปัจจยัยหลายถึงหลายอย่างในขณะทุนี้แต่ถึงอย่างไรนะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าท่านนายกต้องยึดคำพูดเพราะพี่น้องประชาชนรอการเลือกตั้งอยู่แล้วค่ะปฏิรูปทรงผมตำรวจ การปฏิรูปนี่ผมก็ดูจากคุณบวรศักดิ์ผมไม่เรียกอาจารย์นะผมเรียกว่าคุณบวรศักดิ์ขวานุออกมาโวยนะ,ะออกมาสี่ปีบอกพ่อเหนื่อยไม่มีการปฏิรูปอะไรไปมอบให้หน่วยราชการทำไม่ไปไหนมาไหนคุณเพิ่งรู้เหรอคุณก็เข้าไปส่วนไปร่วมในเครื่องจักรของประธานายกร่างด้วยรัฐมนูญอะไรเป็นหมดแหละบวรศักดิ์แล้วยังมาเผยว่าตัวเองเนี่ยพอทำปฏิรูปไม่ได้ ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะมาเปลี่ยนแปลงในอนาคตรัฐบาลจากการเลือกตั้งก็จะมายกเครื่องอยุทธศาสตร์20ปียกเครื่องกฎหมายทั้งหลายที่ท,ท่านทําไว้เนี่ยซึ่งม,มันไม่ใช่ระบอบระบบประชาธิปบไตยคุณก็เพิ่งรู้เหรอเราเอาคุณบวรศักดิ์นี่นายบาวรศักดิ์มาคับประกันว่า4ปีปฏิรูปของเขาคือไม่มีการปฏิรูปเสียเงินเสียทองไปโดยใช่เหตุกรรมการทุกกรรมการสนช กรรมาการไม่รู้อะไรต่ออะไรย,ย,ยุบยิบบเลยเสียเงยินไม่รู้กี่พันล้านกี่หมื่นล้านใ,ในการที่ยามาทําแล้วก็ไม่ทําไม่สําเร็จสักเรื่องนี่นะครับนี่ยอมรับกันได้ว่าไม่มีการปฏิรูปท่านอานวยครับผมว่าพวกนี้มันต้องกําจัดออกจากแวดวงทางการเมืองได้แล้วไม่ต้องมีบวรศักดิ์ก็ได้ไม่ต้องมีวิศนุเครืองามเอานักกฎหมายรุ่นใหม่ขึ้นมาเขามองบรรทัดฐานของคุณนี่มีประสบการณ์ที่ เกือก,กัวกับอำนาจซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยมากมายจนเกินไปเหยียบไฟอยู่สีปีเพิ่งบอกว่ายเหนื่อยไม่มีการปฏิรูปเลยแลยอยู่หาสิแตกอย่างเน่อะออกมาที่ออกมาที่ยังจะมีคนยกมือไหวอยู่นะ,ะไปอยู่ในการที่ว่าเขาใช้ตัวเองเนี่ยเรียนล่ำมาจากดรอังดัวนะเกียรติยมอันดับหนึ่งอะไรต่างๆเนี่ยเขาใช้คนเก่งเขาก็อาศัยพวกคุณนี่แหละ เป็นมือเป็นไม้ให้เขาอยู่ไงเป็นมือเป็นไม้ให้เขาอยู่ในในบัลลังเดี๋ยวนี้เขาเขาใช้พลังของเขาไปบ้านผมนี่ต้นกล้วยมันจะล้มนี่เขาเรียกว่าเอาไม้มาคำกล้วยเห็นไหมฮะกล้วยชะนีกล้วยหอมต่างๆนี่เอาไม้มาคำคำกล้วยว่าให้มันล้มนะมผมเลยเขียนไว้ว่าเมื่อทหารควานหาไม้ค้ำกล้วยลงลง,ลงอย่างไรจึงจะสวยช่วยด้วยท่าน ใช้พลังดูดหาไม้ค้ำยันเพื่อตัวฉันฉลาดไหมมันก็อยู่ในเนี้ยคือคือประวารศักติ์ก็เป็นไม้ค้ำกล้วยเขาใ,ใครทุกคนเป็นไม้ค้ำกล้วยสมชิตจตุสิทธัต์เป็นไม้ค้ำกล้วยไปค้ำระบอบเผด็จก,การเพราะนันอนุพมหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยปฏิรูปยังไงมันไปไม่ได้ครับอย่ามาตั้งสภาปฏิรูปตั้งสภาอะไรเยอะแยะแต่มันไปไม่ได้ แล้วมันเล่นใกล้ๆว่ามันหลอกลวงประชาชนแล้วก็จะมาเลื่อนการเลือกตั้งทั้งที่สุดคือว่าอยากอยู่ในอํานาจนั่นแหละก็บอกกันตรงๆแต่ว่าไปบุรีรัมมานี่ปฏิรูปสี่ปีมีคนคนหนึ่งอาจารย์สุชาติสวรรัสดีศิลปินแห่งชาติเห็นไหมที่มีเขาก็เขานะท่านเป็นศิลปินแห่งชาติที่มีด้านกวีด้านศิลปินเยอะแยะ ท่านบอกว่าอยู่มาสี่ปีปฏิรูปได้เนวินคนเดียวอุ้มลึกนะ <c oughs> อยู่มาสี่ปีเนี่ย <c oughs> ทําการปฏิรูปไประบบเราจะต่างๆเยอะแยะเนีผลสุดท้ายได้เนวินมาคนเดียวอื <c oughs> มันคุ้มค่าไหม <c oughs> นี่ได้เป็นความคิดของศิลปินแห่งชาติเขาก็รักชาติบ้านเมืองเหมือนกันสี <c oughs> ป่ปีทั้งทงสี่ปีทํามายึดอํานุงอํานาจเสียงภัยเสียงชีวิตเลยนะครับลงเอยได้ มันมันน่าขำแม่พีอํานวยนะโทษโทษผมไม่ได้ว่าใครนะว่าลงทุนมาตั้งประเทศเนี่ยเอาประเทศขึ้นเอาเอาตั้งประเทศเป็นค้ำประกันกับชาวโลกท้้ายได้กางเกงขาสั้นมาตัวหนึ่งเออมันคุ้มค่าไหมล่ะได้กางเกงขาสั้นมาด้วยเออคุณประวันสังนี่ตอนสมัยที่เป็นประธานยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะก็ พรีเซนต์เต็มที่ว่ารัฐธรมนูฉบับของคุณบรวรศักเนี่ยสวยงามเป็นนักงามออกมาเพอร์เฟกเหลือเกินสุดท้ายสปช <จำ S 1> ก็คว่ำความ <จำ S 1> ร่างนะคะ <จำ S 1> แต่วันนี้หลังจากที่ถูกความเสร็จก็ไม่พบไม่พูดไม่จ่ากใครมาสักพักหนึ่งแล้วก็ออกมาพูดคำว่าเ,าเขาอยากอยู่ยาวแค่นี้โอ้ธรรมดาทำมาตั้งหลายเดือนจะไม่เสียใจได้ยังไงแต่มันก็เสียใจแค่วันเดียวคือวันอาทิตย์นั่นแหละ ที่กลับไปนอนคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันอะไรกันเนี่ยอ๋อยากอยู่ยาวก็ไม่เป็นไรแล้วทีนี้วันนี้ออกมาใหม่เพราะหลังจากที่ถูกแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายเนี่ยนะคะออกมาพูดว่าท้อใจเหนื่อยมองไม่เห็นทางออกในการปฏิรูปเลยท่านอํานวยฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าท่านท่านที่ ทำในเรื่องของกฎหมายหลายคนเนี่ยที่มีความรู้มีความสามารถที่ผ่านมาเนี่ยในขณะนี้ในกฎหมายในสภานเนี่ยสามร้อยกว่าฉบับตีร้อยมากกว่าผู้แทนยี่สิบปีสิอีกนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ท่านบวรศักดิ์เนี่ยท่านที่ผ่านมาท่านก็บอกว่ารัฐบาลอยากอยู่ยาวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนูลของท่านเนี่ยไม่ดนใจของรัฐบาลก็เลยทําให้สรนนัตชอนล้มไปนะครับนี่เป็นเหตุเพราะฉะนั้นก็นี่แหละเหตุผลที่การยืด มาร่างธนูุญใหม่นี่ก็ยืดขั้นตอนที่สองแล้วมีการที่สามนี่คือเรื่องปฏิรูปอีกอย่างหนึ่งนะเพราะผมคิดว่าจะต้องมีการปฏิรูปอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าท่านนายกที่ให้คําไว้กับพี่น้องประชาชนเพื่อท่านจะเสียคนในในอนาคตนี้นะครับท่านไม่เลือก,อก,อกตั้งโรธตามท<า><า>ีม่บอกไปใช่ไหมคะแต่ว่าวานนี้มีประเด็นเรื่องของการประกวดมิสอนาคตฮะคือมีน้องคนหนึ่งที่เข้าประกวดร้องเพลงออกมาเป็นนางงามและบอกได้ตําแหน่งมิสอนาคต ออกมาบอกว่าขอบคุณคอสชอที่ให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์สนับสนุนเรื่องของการปฏิรูปนั่นก็คือน้องนัทนะคะที่ออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ทีนี้เรให้สังคมกับจับตามองว่าเอ้าจะทําแบบว่าโชว์เรื่องของมิสอนาคตซึ่งจะต้องไปติดโปรโมทที่สถานีรถไฟใต้ดินรถไฟฟ้า BTS ี่นะคะ แล้วก็รวมถึงการออกหลังเครารพสรงชาติเขาบอกว่ากรณีแบบนี้น่าจะบอกตรงๆไปเลยเขาว่ามิสอนาคตคือพีอเซนเตอร์ของคอสชเรื่องของการปฏิรูป20ด้านเอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงเวลาตอบคำถามของผู้เข้าประกวดหมายเลข20และตอนนี้คำถามอยู่ในมือผมแล้วครับ ร้อมนะครับคำถามมีอยู่ว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศเราบ้างครับยุทธศาสตร์ชาติเปรียบเสมือนทางเดินที่เรารวมร้างเพื่อจะทำให้เราเดินไปถึงเป้าหมายที่เรากำหนดไว้เมื่อเรามีทางเดินก็จะทำให้เราเดินได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนค่ะ อนาคตที่ดีนั้นต้องไม่ใช่ปัจจุบันที่ไม่ดีปัจจุบันนี้ค่ะผมถือว่าปัจจุบันนี้ในระบบการปกครองไม่ดีเลยไม่ดีเพราะมีเหตุผลว่าสิทธิเสรีภาพของประดาของประชาชนพลรอดภาพที่ประชาชนมีเกิดมามีทุกคนนะครับคลอดจากท้องแม่เนี่ยมีเสรีภาพในการเว่ในการ,<ม>การส่งเสียงเลนะ<ม>ในการแสดงความคิดเห็นในต่างเนี่ยมันเป็นความเสมอภาคทุกคนมีครับลรอดสิทธ คือมีมีทุกคนโดยธรรมชาติมีแต่ว่าในปัจจุบันนี้สิ่งที่เรามีที่ผมกล่าวนี่ถูกจํากัดสิทธิ์โดยรัฐธรรมนูญจํากัดสิทธิ์โดยคณะคสชคอสชมาจากไหนไม่ต้องอธิบายเดี๋ยวท่านจะโกรธก็มาจํากัดสิทธิ์มาว่าส่งเสียงก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้เจรจากันไม่ได้เล่นเฟซก็ไม่ได้พรบบอคอมพิวเตอร์หนัก่วงมากสิทธิเสรีภาพทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกจํากัดมานะครับ จนเดือดร้อนชาวต่างประเทศนะครับท่านคอชอท่านรู้ไหมว่าต่างประเทศได้มองท่านยังไงในปัจจุบันเนี่ยเขามองให้ทางอย่างกรณีเนเธอร์แลนด์จี้ไทยเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองเลิกดําเนินคดีผู้เห็นต่างในศาลทหารจับเข้าค่ายทหารนี่ประเทศอะไรครับเนเธอร์แลนด์สวิเดนสวิตเซอร์แลนด์ขอให้ไทยหยุดใช้กฎหมายเพื่อกําจัดผู้เห็นต่างทางการเมืองต้องเคารพสิทธิพื้นฐานเบนเย,ยม แนะไทยแก้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพมาตรา112ให้เหมาะสมเขาใช้ว่าให้เหมาะสมนะมและให้พลเมืองขึ้นศาลยุติธรรมของพลเมืองไม่ใช่ขึ้นศาลทหารแคนาดาขอให้ไทยยกเลิกคำสั่งคสชที่3ทั255 2558หยุดนำพลเมืองพลเรือนขึ้นศาลทหารเลิกใช้พรบอคอมพบอรบชุมนุมกำจัดผู้เห็นต่างทาง,ทาง,ทางการเมืองออสเตรเลีย แสดงความกังวลไทยเพิ่มอํานาจให้เจ้าหน้าที่ทหารสารทหารขอไทยกับคืนสู่ประชาธิปไตยที่ยั่งยืนโดยเร็วนี่ยกตัวอย่างครับคค่ะนต่างประเทศเขามองอว่าอนาคตที่ท่านเป็นพีเซนเตอร์เด่ผมเห็นใจน้องนู่นนะได้ได้ค่าใช้จ่ายมานะแต่ว่าถ้าไปเป็นพรีเซนเตอร์ว่าให้เอาแบบบิ๊กตู่ในปัจจุบันนี้นะผมดูคลิปตลกอันนึงนะ ที่เขาที่ส่งมาตามไลน์นะ,ะอานนัเหมือนบิกตู่หมดเหมือนตู่หมดเลยแต่ผมไม่อยากมาพูดเขาพูดยังไงถ้าเอาปัจจุบันเป็นอนาคตเนี่ยผมอยู่ไม่ได้ครับอืมผมจะลาออกจากประชาชนไทยที่ไหนเนี่ยไปลาออกจากกำนั้นอำนวยได้ไหมครับมผมไม่ยอมอยู่เลยภายใต้การจํากัดสิทธิเสรีภาพซึ่งเป็นธรรมชาติต่างประเทศเขาก็มองเนี่ยแล้วอนาคตอนาคต คุณบวรศักดิ์ก็บอกว่ายุทธศาสตร์20ปีนี่รัฐบาลจากการเลือกตั้งเขาลื้อแน่นอนอเพราะว่าคุณเอาสินอะไรไปมองตั้ง20 20ปีเพราะว่าในปัจจุบันคุณอยู่เขาก็พอแรงอยู่แล้วจนไปจำนำอะไรนะจำนำหัวรถไถอะแต่ก่อนนี่มันเป็นยังไงเียครับแต่ก่อนโอ้โหจำนำข้าวได้เงินได้ทองใช้นี่ใช้สินกันเยอะแยะเดี๋ยวนี้ลูกจะเปิดเทอมนี่ครับคุณไม่ต้องมาพูดตว่าลงจำนำเป็นปกติ จำนำอะไรชาวนามไม่ได้เคยเอาเครื่องมือการเกษตรแต่ก่อนใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้รถอ e ีแต๊กรถอ e ีแตนรถคูโบตานี่นะเอาไปจำนำที่โรงรับจำนำเนี่ยมันสะท้อนสะเทือนกันอย่างยิ่งครับมันมันมันสะเทือนใจอะแต่ก่อนมีเงินทองพอใช้ใจ่ายจำนำข้าวช่วยผ่อนคลายนี่สินได้มาบัดน,นี้ทุกสาหัสเจียนจะตายต้องจำนำรถไถใกล้สิ้นลมครับ ผมเราพูดแล้วขนลุกขนลุกจริงๆนะครับผมเห็นใจชาวนาแต่ก่อนเขายังพอใช้นี่ใช้สินได้แต่เดี๋ยวนี้คุณไก่อูบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนไปเอาหมลุถไถไปจำนำเนี่ยท่านไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่มีสตางค์อย่างชาวนาหรอกครับกระดูกสันหลังของชาติแล้วเอาอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องทรมากินหาเลี้ยงทั้งครอบครัวเนี่ยไปจำนำนี่มันไม่ใช่มันือกตาจนแล้วนะ ตัดมือตัดมือตัดเท้าเลยคือไม่มีอาชีพแล้วคือในเมื่อเครื่องใช้เนี่ยโดยเฉพาะเครื่องปุมโปต้าเนี่ยทั้งไถ่ายทั้งจูบน้ํามันแค่เนี่ยสาร,รพัดและเป็นรถถัดเป็นรถโด,ด,ดยสารก็ได้นะครับก็ต่อพ่วงเป็นรถโดยสารกันนี่คือเป็นสิ่งที่ชาวนาชาวไร่ของเราได้ใช้ก็ทียสำคัญที่สุดสในชีวิตแล้วครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าคนเราเนี่ยต้องมีความจริงความจริงความดีความงามเนี่ยหากมันความงามความ จริงเนี่ยมันไม่เกิดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วในขณะนี้เนี่ยรัฐบาล, <E <earthquake> ล <ะ autres> ความจริงไม่มีนะครับผมถึงบอกว่าความดีความงามความจริงมนอยู่ที่ความจริงแล้ว <c oughs> ในขณะนี้พี่พน้องประชาชนพูดมาตลอดนะครับผมไปงานพบปะพี่น้องประชาชนวันนึงไม่น้อยกว่าสองสานคนทุกวัน <c oughs> ผมจะเจอ <c oughs> นะครับได้เห็นความทุกข์ยากของพี่น้าประชาชน,นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเรื่องอ้อยพูดมาตลอดว่าเรื่องอ้อยในขณะนี้ไปลดน้าหนักเขาลดน้าหนักไม่ให้ไมใ่มให้ความสูง ให้ต่ำลงเขาก็หมดหมด,หมดทุกได้น้อยแทนที่จะไปสามเที่ยวหมดต้องใช้ถึง5้าเที่ยวมันเป็นวัตต์จักรตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเร็วในขณะนั้นพี่น้องประชาชนในขณะนี้อ้ยยังอยู่เยอะโรงงานก็ปิดล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทําให้เกษตรกรเดือดร้อนมากในขณะนี้รัฐบาลไม่เคยดู ดื้องภาคเกษตรเลยนะครับค่ะมีคนเมื่อเมื่อวันก่อนพอจัดรายการเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ค่ะมีคนส่งสะท้อนมาเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าให้ช่วยแก้ไขหน่อยตอนนี้คนทําไรอ้อยจะตายแล้วเรื่องขนส่งเนี่ยนะคะท่านหน่วย28ตัน30ตันคือบูมมากระซ้ํซากแล้วคุณนี่เขาลถเป็นรถให้ต่ําให้แค่คอกอะเพราะแค่คอกนะมันก็มันก็เบาไปนะครับคือมันน้ําหนักจริงๆแล้วน้ําหนักไม่เกินอ้อยเนี่ยมันสูงมันได้อีกใช่ไหมคะคือมันได้อีกแต่ก็ให้รถแค่แค่คอก มันก็เลยน้ำหนักเทนที่จะไปได้อีกก็เลยไม่ได้ไปาะเลยทําให้ปีนี้น้องก็เสียค่าขนส่งเพิ่มหนึ่งเข้าทนเพิ่มแล้วก็สองปัญหาแทนที่จะวิ่งสองเที่ยวก็วิ่งถึงสี่ห้าเที่ยวนี่อันนี้เป็นปัญหานี่เตะปากหมูเตะเตะหมูเข้าปากหมาแต่ได้รายจ่ายตามถนนนทางเยอะแยะครับต้องเสียเบี้ยใบรายทางนะถ้าอย่าบรรุก็นเลยเลยต้นไม้เลยถี่ยิบ ลงอันลงงานอ้อยก็ปิดก่อนกําหนดนะครับซึ่งทําให้เกษตรกรเนี่ยยังไม่ได้ตัดอ้อยเป็นหลายหมื่นไร่เนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้ปลอยเนี่ยพูดเรื่องนี้หน่อยเขาบอกสะท้อนให้หน่อยว่าคนคนทำไรอ้อยเนี่ยเขาพูดเองไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงบอกตอนนี้จะตายอยู่แล้วก็ตายหนักเลยมันจะร้องเสียงไม่ใช่อ้อยเพอาตัดเพาตัดไปแล้วเพอาตัดไปแล้วในขณะรงงานก็ปิดนะครับหากไม่ตัดก็ตอไม่มีอ้อยก็เสียไปแล้วนะครับต้องคือ เป็นตอเนี่ยต,ต,ต้องตัดต้องตัดลงไปนะคะรับพอตัดปุ๊บมันหน่อมันจะขึ้นมาเป็นเป็นอ้อยใหม่คือในขณะน,นี้ในขณะนี้ต้องตัดไปทิ้งน่ะในขณะนี้ชาวไร่ที่ความค้มขืนของพี่น้องเกษตรกรนะครับไปตรงกับปัญหาของนิดาโพเลยค่ะเขาบอกปัญหาที่อยากให้ในายกคนต่อไปเอาปัจจุบันด้วยได้ไหมคะ เข้ามาแก้ไขมากที่สุดคือปัญหาเรื่องปากท้องราคาพืชผลตกต่ำหนี้สินของประชาชนก็ปัญหาการว่างงานอยู่ที่7 1 0 4เอปอร์เซ็นต์เลยนะคะมีคนเสนอให้ปัญหาเรื่องความจําเป็นเร่งด่วนในการซื้อเรือดำน้ามีไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเลยเหรอไม่มีเอาเขาบอกมีความจําเป็นนี่ไม่มีค่ะนี่แหละครับแก้ปัญหาไม่ตรงกับที่จุดพี่น้องคันตรงไหนคันหลังไปเข้าไปเกาบ่าไปเกาแขน เรื่องหัวรถไถก็ดีที่ผมสะเทือนใจมากคุณจารตโรนก็สะเทือนใจบอกว่าไอ้เรื่องจำนำหัวรถไถนี่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันสะท้อนออกถึงปัญหาในรอบด้านผู้ที่เกี่ยวข้องคุณชวชลิตวิศยาสุดนะครับรองเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาสะเทือนใจมากคุณจาตโรนก็สะเทือนใจบอกว่าไอ้เรื่องจำนำหัวรถไถนี่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กนะมันสะท้อนออกถึงปัญหาในรอบด้านผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณชวริตวิศยสุดนะครับรองเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยก็ออกมาสะท้อนเรื่องนี้มาเรื่องไม่เฉพาะเรื่องอ้อยไปเรื่องมันสับหลังมันไปเรื่องปอมันไปเรื่องอะไรต่างๆสินค้าเกษตรกรรมต่างๆเนี่ยไม่มีผลไม่มีราคาซินดีด้าบนจงบอกว่าใครมาเป็นนายกต้องแก้และนายกรัฐมนตรีปัจจุบันต้องแก้คไม่ใช่ไปเหาะเหินเดิ่ออากาศไปหาเสียงไปดูดซมอืมะ ฉันทำหน้าที่ลดดูดซ่วมได้ยังไงไม่ใช่เทศบาลโทษนะครับซ่วมนี่พอมันเต็มมันต้องดูดโทษนะผมไม่ได้พูดเรื่องอะไรนะที่บ้านผมก็ดูดเปรียบเทียบเดี๋ยวนี้ท่านท่านจะเป็นรดลดเอกชนนัดูดรับดูดซ่วมสวมครับสวมเต็มมาครับลถดูดซ่วมครับนี่ไม่ไปที่บ้านผมละถ้าบ้านไหนเต็มอก็ยุด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 อันนี้ท่านทําหน้าที่นี้เลิกซะเพราะยังไงดูดได้ก็ดูได้แค่ซ่วม แค่ขี้โทษนะอุจจาระที่มันหมินเน่า<ฎ>ที่มันเก่ากลมเนี่ยปฏิกูลโทษต,ตผมใช้สับไม่ถูกอย่างอื่นมันไม่ได้ของดีหรอกข,ของดีเขาไม่ไปไงเลิอกอันนี้ถ้าเรามาแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรที่ตกต่ำเนี่ยเอาเงินต่างๆที่ไปกระจายทั้งหมดนี่ไปแทรกแซงเข้าไปได้ไหมเรื่องอ้อยแทรกแซงได้ไหมเรื่องข้าวนี่ไปหรือว่าไถถอนจำนำให้เขาได้ไหมหาเงินให้เกษตรกรนี่ในการที่ให้ทกศผ่านทกศให้ทกศเนี่ย ปล่อยจ่ายไปเพื่อให้เกษตรกรไปแก้ไขเรื่องปัญหาค่าเล่าเรียนของลูกที่จะเปิดวันที่15เนี่ยได้ไหมคือสิอ่งผมกคิดเร็วๆนะ เป็นสิ่งที่ไม่น่าอายคือพักคนี้เกษตรกรรายย่อยที่พักไทยรัวไทยเราทําเนี่ยนะครับหากว่าภาครัฐเนี่ยช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพักนี้เกษตรกรก่อนต่อยอด,ใ,นนดใช่ไหมต่อยอดเลย<ะ>คือในขณะนี้เขาไม่มีเงินที่จะชับจับได้ถอยก็พักนี้ไปก่อนแล้วก็ให้ทุนเขาดำเนินการเรื่องนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพักไทยรัวไทยเราทํเงินมาไว้ตั้งแต่พลังประชาชนเ <c oughs> พื่อไทยเราทามาตลอดพี่น้องประชาชน <c oughs> ชอบนโยบายในถุวนี้ในเรื่องพักนี้เกษตรกรรายย่อยเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการต่อยอดให้ภาคเกษตรนะครับห รัฐบาลมีความจริงใจต่อพี่น้องประชาชนนะครับว่าพักนี้ให้เกษตรกรได้ก่อนเลยในขณะนี้ช่วยเหลือเกษตรกรทั่วประเทศเลยว่าให้เขาอยู่ได้ นะครับซึ่งในขณะนี้เงินไม่พอใช้หนี้เลี้ยวให้เขามีเงินลงทุนในในอ,น,อนาคตเนี่ยนะครับ,รบหากมไม่ช่วยเขาเนี่ยพิษภาคเกษตรของเราเนี่ยจะตกต่ำมากที่สุดนี่คือปัญหาที่แท้จริงนะคะซึ่งการขาดแขนผู้แทนจริงๆของประชาชนเนี่ยไม่มีใครที่จะไปรับทราบปัญหาอย่างท่านอำนวยเองเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ตลอดแล้วก็ชาวบ้านคือวันนั้นก็มีคนที่ทําไร่อ้อยเนี่ยมาร้องเรียนที่นี่ด้วยซ้ำนะคะเรื่องการแก้ปัญหาพอไม่มีผู้แทนเนี่ยก็กลายเป็นว่าไม่สามารถจะแก้ได้โดนจุด โดนใจในสิ่งที่ประชาชนมีปัญหาจริงๆก็กรณีอ้อยเนี่ยเห็นภาพชัดเลยนะคะเพราะว่าคนขนาดระจัดรายการเฟซบุ๊กไลฟ์นะคะคนยังส่งข้อมูลมาทางเฟซบุ๊กให้ให้ได้ทราบกันแล้วก็รวมถึงวิธีการแก้ปัญหาอย่างข้าวเองหัวรถจักร<ช>หัวรถไถชนามันเป็นแบบ<ช>อุปรกรณ์มันต่างน้ําตาต่างความรู้สึกนะคะท,ที่ที่ต้องเอาสิ่งที่เคียงคู่กับชีวิต หาไรายได้เลี้ยงดูทั้งครอบครัวเนี่ยเอาไปจำนำนี่มันเป็นความเจ็บปวดมากๆนะเขาเรียกว่าสมบัติชิ้นสุดท้ายของเขาเงินทองไม่มีจำนำหัวรถจักรผลต่อมาเนี่ยจะมีคดีอาญาก,กรรมเกิดเยอะคดีลักทรัพย์ค่ะคดีป้นทรัพย์คดีข่มขืนยาเสพติดตามมาทั้งนั้นแหละครับาจากผลพวงเศรษฐกิจเนี่ยไม่อยากขมโมยก็ลิเริ่มเป็นขโมยไม่อยากลักก็จําเป็นก็ต้องลัก นี่มันเป็นปัญหาต่อเนื่องกันไปถ้าท่านไม่แก้ปัญหาเนี่ยไม่รู้ใครจะแก้ถ้าเราเป็นผู้แทนราษฎรผมก็ต้องวิ่งไปที่รัฐมนตรีวิ่งไปที่ทำเนียบรัฐบาลหรือยื่นกระทู้สดถามนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องว่าทำไมปัญหาเรื่องจำนำหัวรถถยท,ท่านจะแก้ยังไงร,รับปีศึกษารับปีเกษตรว่ายังไงท่านไม่หาเสียงทีไรก็บอกว่าชาวนาเป็นกระกระดูกสันหลังของชาติ ลูกเขาจะเปิดโรงเรียนเนี่ยรับในศึกษารับได้ไหมว่าหนึ่งไม่ให้มีเป๊ะเี้ยเอาลูกเอาหลานเขาไปเรียนหนังสือต้องหาดูแลไหมนโยบายการศึกษาจะต้องยกระดับขึ้นมายัางไงให้เรียนฟรีจนจบถึงมหกหรือ,อยังไงหรือว่าให้จบไปถึงปริญญาตรีเพื่อสร้างคนมาเลเซียเขาสร้างคนเขาถึงได้คนที่มาบริหารประเทศเราไม่ได้สร้างคน ลุ่มลุ่มดอนดอนคนไม่มีสตางค์ก็ต้องออกจากปวชอ,ออกจากมหกออกจากการล่าเรียนไปโดยที่เขาอยากเรียนอยู่ mm hmm. ท่านรัฐมนตรีจะแก้ไขปัญหาอย่างไงครับท่านประธานนี่สมมุติว่ามีนี่นะผมถ้าผมไม่พูดเองผมก็จะให้สสที่เข้ามาใหม่จากจังหวัดเลยพูดเอาพูดเรื่องนี้เดี๋ยวบอกทั้งสี่นะฝึกซ้อมกันไปถ้ารัฐมนตรีไม่แก้ไขปัญหาภายในหนึ่งทิสองที่ที่หน้าเลยท่านประธานรัฐมนตรีคนนี้ ไม่มีสมรรถภาพ hmm. ไม่น่าจะบริหารราชการแผ่นดินครับผมยื่นกระทูสดไปไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย hmm. นี่ประสิทธิภาพของระบอบประชาธ hmm. ิปไตยเดี๋ยวนี้คนไปยื่นหนังสือให้เก็บประยยทธ์เนี่ยโอ้โหแบบกว่าจะผ่านด่านของรปภได้นะครับมันยากนะมันแตกต่างกันไงเขาตึงอยากมีการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องวุ่นวายเอาความ ทุกยากของประชาชนมาสะท้อนให้รัฐบาลมาสะท้อนที่สภามันวุ่นวายตรงไหนล่ะครับประชาธิปไตยถ้าประชาชนกลัวผู้มีอำนาจอันนั้นไม่ใช่ประชาิปไตยการปกครองนะแต่ว่าถ้าการปกครองใดที่ผู้ปกครองง่วงหาและกลัวประชาชนนั่นแหละเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนต้องการที่สุดคือในเรื่องของอาชีพเนี่ยผมคิดว่าอย่างกระทรวงเกษตร นะครับกระทรวงพาณิชย์เนี่ยคือไม่เหมาะสมในการทํางานที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างล้ำตีว่าการกระทรวงกรเกษตรเนี่ยะนะครับก็เป็นนักวิยาการเป็นข้ารายการเนี่ยคือเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับประชาชน ในเรื่องของภาคเกษตรเลยหรือในใน,ในเรื่องของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเป็นกระทรวงการซื้อการขายเนี่ยจะต้องรู้ว่าวิธีการที่จะให้ต้นทุนน้องเท่าไหร่จะขายได้เท่าไหร่พี่น้องประชาชนจะเหลือเท่าไหร่มันต้องคิดต้นทุนเลยว่าเราในฐานะเป็นพ่อค้าเนี่ยนะครับท่านตีพาณิชย์เป็นเหมือนเป็นพ่อค้าว่าต้นทุนน้องธนาเท่าไหร่าาแล้วให้ขายได้เท่าไหร่ pare, ให้เขาอยู่ได้และให้ผู้บริโภคก็อยู่ได้เหล่านี้เป็นต้นครัต้องถามส่วนมามา,มาประสานกันผมค,คิดว่าชวนาจะอยู่ดีมีสุข เพราะฉะนั้นคนไม่รู้วิธีการทํานาไปรู้การซื้อขายข้าวนะครับทําให้ตรงเนี้ยมันเป็นช่องห่างเป็นไม่รู้จากการซื้อการขายเ่องนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่การพัฒนาประเทศนะครับค่ะค,คือรายได้ของชาวนาแทบไม่มีแล้วตอนนี้อย่าพูดว่ามันลดเลยมันแทบจะไม่มีแต่ว่านี่ยังมีอยู่ก็ค,คือเป็นการไปกู้ทกสมาแล้วนี่ยังอยู่ทีนี้เขาจะเอาเงินที่ไหนล่ะมาชดใช้นี่ ถ้าไม่พักนี่เกษตรกรซชก,ก่อนแล้วก็ไม่เสริมในการหาเง,เงินกู้ให้ใหเกษตรกรนั้นสามารถอยู่ในระหว่างเวลาที่เศษรษฐกิจมันเป็นแบบนี้แล้วก็ราคาพืชผลมันเป็นแบบนี้นี่คือหนทางที่รัฐเองควรจะต้องแก้ไขซึ่ง,ม,งมันก็เลยกลายมาเป็นผลโพอันดับที่หนึ่งเจ็ดสนี่เปอร์เซะคะที่ประชาชนอยากให้แก้มากที่สุดแล้วก็เราลงมาตรงกับที่ท่านอศพูดเลยเรื่องของ อาชญากรรมมิจฉาชีพฮะอ,อันดับที่ส<ข>องฮะอันดับที่สองที่ประชาชนบอกว่าให้รัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันการใช้อำนาจโดยมิชอบผู้มีอิทธิพลแล้วก็ปัญหายาเสพติดรวมถึงอาชญาชกรรมและก็มิจฉาชีพฮะปัญหาที่ข้อหน้าสังเกตอย่างหนึ่งที่บางคนอาจจะดีใจรัฐบาลอาจจะดีใจเกี่ยวกับกรณีตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยสามจุสามหนึ่งล้านตันเนี่ยของข้าวเนี่ยนะ,ะมาเป็นอันดับหนึ่ง ประเทศอินเดียประมาณ3.21ล้านตันอันดับที่3ก็คือประเทศเวียดนาม1.2ล้านตันโดยประมาณขนาดนั้นนะครับฟังดูแล้วเก๋แล,ล,ล้วเกินฟังดูว่าถ้าส่งออกไทยเป็นอันดับหนึ่งชาวนาก็ต้องสบายสิเพราะ3 3 1ล้านตันน,น,นี่นะเข้าไทยไปตีตลาดโลกหมดเลยคแต่ทำไมชาวนายังเอารถจากรหังวรถจากไปจำนำอยู่นั่นคือ อันดับที่ส่งออกเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อฐานะเศรษฐกิจของชาวนาผู้ผลิตข้าวเลยคนที่ร่ำรวยคือพ่อค้าส่งออกใช่ไหมใช่แน่นอนไม่ต้องใช่ไหมแล้วครับใช,ใช่แน่นอนเป็นอย่างนี้คุณอย่าอ้างอันดับอย่างนี้มาให้ชาวนาต้องเอารถไถไปจำนำเลยครับชาวนาญี่ปุ่นเนี่ยมีจำนวนน้อยไม่ได้เป็นอันดับไหนของโลกหรอกแต่เขาร่ำรวยจากการทำนาผู้ส่งออกข้าว พ่อค้าคนกาลางโรงสีหรือเปล่าที่ล่ำรวยพวกนี้ไม่ได้ปลูกข้าวไม่ได้วานกล้าบ่ได้ลกบ่ได้ขาดบ่ได้เกี้ยวบ่ได้ตีแต่ล่ำรวยบนการทำงานของชาวนาะนี่มันสะท้อนนะครับผมยังถามอีกต่อไปนะครับว่าข้าวเปลือกราคาถูกจะไม่เตรียมหน่ยัยแต่เวลาสีเป็นข้าวสารทำไมมันแพงหรือว่าข้าวสารมันเกิดจากทองคำ มันเลยเกิดจะเข้าเปลือกเนี่ยตอบให้หน่อยมีพ่อห้าคนกลางระบบการตลาดมาบีบหัวชาวนาอยู่ยังไงนี่แหละปัญหามันเป็นอย่างนี้ท่านประยุทธ์ท่านอย่าไปแก้ปัญหาเรื่องดูดเรื่องอะไรเลยครับมาแก้ปัญหาชาวบ้านหน่อยเพื่อจะได้คะแนนบ้างภาคเกษตรของเราเนี่ยคือภาคเกษตรเราไม่สามารถตั้งราคาได้ S <S <S คือเราไม่ท้องต้องถามว่าเท่าแก่จะตีให้ก็พูดราคาเท่าไรข้าวจะตีให้เท่าไรคือนี่คือหัวใจหลักของภาคเกษตรภาคเกษตรของเราเนี่ยภาคเกษตรทุกชนิดนะครับไม่สามารถตั้งราคาได้เลยแต่เราไปซื้อของเขาเนี่ยเขาตั้งราคาไปแล้วนี่คือเป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคมหากจะให้คนดีกันนะครับผมว่าต้องให้เกษตรกรเขาตั้งราคาได้ว่าเขารู้ต้นทุนเท่าไหร่ นะครับพอจะขายได้เท่าไหร่พอได้เงินเหลือเพื่อจูอจุนให้กับครอบครัวซึ่งในขณะนี้เนี่ยพอขายปุ๊บเนี่ยหมดเลยนี่ก็ไม่หมดเพราะว่าต้องต้องไปกู้เงินก็อีกแล้วนี่เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาครัฐในขณะนี้นะครับต้องต้องเรียนรู้ว่าทําอย่างไรที่จะให้เกษตรกรอยู่ได้ให้เขาปลูกข้าวทําก็โพดทําพืชเกษตรทุกชนิดเนี่ยสามารถตั้งราคาได้<อ>นะครับ ตรงนี้หาบก็ตั้งราคาได้มันก็จะอยู่ได้มีตั้งอย่างเดียวที่ตั้งราคาได้เล,าาานนลี้ยงวัวเลี้ยงควายท่านั้นเองนะครับมีเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยสามารถตั้งราคาได้สมมติผมยังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยผมจะขายตรงนี้สามหมื่นเขาให้สองหมื่นห้าเราก็ไม่ขายอยู่ๆพิกนิดเดียวก็ได้เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมีวัวมีควายเท่านั้นที่สามารถตั้งราคาได้อย่างอื่นไม่สามารถตั้งราคาได้เลยในขณะนี้ครับผมคิดได้ในช่วงขณะที่พี่อานวยพูดนี่ผมคิดว่า ชาวนาจะต้องได้รับการแก้ไขนโยบายจำนำข้าวเนี่ยคุณยิ่งรักไม่ผิดนะครับสารดีกาแผนคดีอาญาทางการเมืองไม่ได้วินิจฉัยว่าจำนำข้าวที่นโยบายของรัฐบาลยิ่งรักทำนี่ไม่ผิดเลยขั้นตอนในการแทรกแซงราคาจำนำข้าวไม่ผิดเลยแต่เอากฎหมายที่ไปเอาอยู่กลางทางนี่ออกมาตัดสินว่าทำไมละเลยละเลยไม่ทำไมไม่ควบคุมดูแลอะไรตรงนี้นะแต่จำนำข้าวเนี่ยยังถูกต้อง เป็นนโยบายยังยังพูดได้ถ้าเป็นผมเป็นเป็นรัฐบาลผมก็จะเอาจำนำข้าวไปแทรกแซงราคาที่พี่อํานวยว่าสามารถกําหนดราคาได้ไงเกวียนละ 15, หมื่นห้าพันเหมาะสมไหมเป็นเกวียนละแปดพันหรือว่าเกวียนละสองหมื่นตามสถานการณ์หรือเปล่าผมก็อยากจะใช้เรื่องจำนำข้าวนี่แหละเพราะมันไม่ผิดสารสารที่ว่านก็ไม่ได้บอกว่าคุณยิ่งรักผิดอะไรคะโครงการนี้ยังใช้ได้ต่อไปทําไมคุณก็ใช้อยู่เหมือนกันคุณก็ใช้ไม่ไห้ทาไมไม่ใช้นะ คุณก็จำนำยุ้งฉางเดี๋ยวนี้ถามว่ายุ้งฉางมันไปถึงไหนแล้วจำนำยุ้งฉางอยู่อยู่ที่ลบุรีมียุ้งฉางมีอันไม่มีเลยใช้บาดาลมีกี่หลังมีกี่เล้าเนี่ยเนี่แล้วไปถึงไหนแล้วเพราะนั้นนโยบายแทรกแซงถ้าประชาชนชาวนามีเงินเขาไม่เอาไปจำนำหรอกครับสามพันสี่พันห้าพัน ในการไปเข้ามหนึ่งในการไปเข้ามสีมันมีความจําเป็นนะถ้าไม่ีลูกสามคนสามสี่สิบสองสามสามเกือบเป็นหมื่นนะครับคนไม่มีลูกไม่รู้ว่ามันมีความเดือดร้อนอย่างไรพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยผมอยากให้โรงเรียนต่างๆสมาคมหรือว่ารัฐศิกษาหาทางออกนี่นะครับยังไงผ่อนปลนลูกหลานถ้าไม่มีเงินชําระในวันเปิดนี่ก็ให้ผ่อนปลนไปให้ผ่อนชาระได้ไหมนะครับอันดาจจะเป็นเงินร้อย ไม่สายตาคุณเงินน้อยแต่ว่าของเขาเป็นเงินจานวนมากก็ผ่อนปลนกันไปได้ไหมครับถ้าผมผมเป็นผมว่าจะผมจะให้ผอ่อนนะคือเรื่องข้าวเนียยกเลิกไปเลยเคือเรื่องข้าวอยากจะบอกว่านะครับว่าคือข้าวเนี่ยมันจะออกแล้วดูพร้อมกันเลยอย่างปีใหม่ข้าวนี่จะออกหมดเลยที่รัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยได้เรื่องํำนำข้าวเนี่ยมาถูกต้องพอข้าวมันสู่ตลาดทั้งหมดเนี่ยหากไม่รับํำนำไว้เนี่ย ข้ามันก็จะถูก<อ>คือพยุงใล้ครับมันจะล้นตลาดม,ามันก็จะถูกนี่คือเป็นรัฐบาลเห็นพี่น้องประชาชนเดือดร้อนก็ต้องช่วยพี่น้องประชาชนนาะชาวไร่ชาวสวนต้องช่วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอาข้าวเนี่ยมันอยู่ในจำนำไว้ก่อนข้าวมันก็เหลือน้อยลงนะครับผู้ที่จะตัดซ,ซ,ซื้อจัดจัดซื้อจัดจ้างไปเนี่ยมันก็ราคา ได้ราคาสูงสูงเพราะว่าเข้าเหมือนกับเข้าในพื้นที่หมดไปแล้วแต่แล้วหมดอยู่ที่จำนำแตครับที่เป็นการวิธีการที่ให้ชาวนาได้มีราคาสูงขึ้นในขณะนั้นในขณะนี้ไม่เลยมีความคิดในช่วยช่วยเหลือชาวนาเลยในขณะนี้ชาวนานี่พอขายตอนเข้าออกมาสี่ห้าพันบาทนะครับพอหมดเข้าไปแล้วเนี่ยถึงจะเจ็ดแปดพันอะไรเหล่านี้เป็นต้นพเพราะฉะนั้น ที่รัฐบาลต้องแทกแซงนะครับต้องแยกแซงกับพ่อค้าต้องแยงพ่อค้าหากไปปล่อยให้พ่อค้าอย่างเดียวก็กดคานานนะครับตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็ปัญหาเรื่องของเนี่ยะค่ะความเป็นอยู่ของเกษตรกร,ร,กรแล้วก็มันก็มีผลสะท้อนไปถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวของผู้ที่มีไรายได้น้อยผู้ที่มีอาชีพเกษตรกรด้วยนะถ้าดิฉันพูดเมื่อสักครู่นี้สะท้อนเรื่องการศึกษาชัดเจนเหมือนกันค่ะเพราะว่าตอนสมัยที่รณรงค์ให้ประชาชนมารับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องการศึกษาเนี่ยมีการโต้แย้งกันพ สมควรว่าควรจะมีการแก้ไขว่าให้ประชาชนเนี่ยได้รับการศึกษาไปถึงระดับใดปรากฏว่าในรัฐมนูลกำหนดเพียงแค่ขั้นพื้นฐานคือไปถึงแค่ชั้นม3แล้วก็มีการโต้แย้งว่าควรจะมีการแก้ไขในมาตราเนี้ยให้ระบุว่าประชาชนเนี่ยควรได้รับการศึกษาเท่าไหร่แล้วคุณวิศนุเครือง,งามออกมาระบุว่าจะมีการแก้ไขพรบรเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมอีกแต่ณวันเนี้ยสิ่งที่ประชาชนได้รับคือการศึกษาวงแคบคือ คนรวยเท่านั้นมีสิทธิได้รับการศึกษาแต่ความเท่าเทียมกันในสังคมมันไม่มีนโยะบวยการศึกษาเนี่ยผมคิดว่าพรคเพื่อไทยในนีเ้เขากาลังเขากําลังนะปรึกษาหารือแต่ว่าเราเคลื่อนไหวเต็มรูปแบบไม่ได้เพราะถูกจํากัดในใสกา,การใส่กุญแจมือนี่นะของทางคอสชอเห็นบอกว่าเดือนมิถุนานี่ก็พฤษภาแล้วพฤษภามิถุนาก็คงจะเปิดการประชุมเรื่องนี้ถ้าประชาชนไม่มีคุณภาพประชาชนไม่ได้รับสิทธิ์ทางการศึกษา ประเทศชาติไปไม่ได้อการศึกษาของประเทศไทยนี่นะไม่ใช่ว่าเอาไปสนใจ,จเฉพาะคนเก่งนะค่ะสี <40 S 1> ่สิบ <40 S 2> คนในโรงเรียนกอไก่นี่นะครูก็สอนฟิสิกส์สี่สิบคนเนี่ยครูอยากให้สี่สิบคนได้ได้สี่เต็มเลยทุกคนออืแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้สี่สิบคนนักเรียนเนี่ยเหมือนปลาอยู่ในขวดโหลนี่นะสี่สิบตัวเนี่ย ครูสอนฟิสิกส์นี่อยากให้ปลาสี่สิบตัวนี่ปีนต้นไม้ให้ได้อืมมันจะปีนได้ไหมล่ะปลาอยากจะให้ปลาสี่สิบตัวเนี่ยมันปีนต้นไม้ซึ่งความจริงมันปีนไม่ได้สี่สิบคนมันถนัดเรื่องใดมันก็ต้องส่งเสริมเรื่องนั้นคนไหนเก่งเรื่องฟิสิกส์อีกคนนึงเก่งดนตรีอีกคนหนึ่งเก่งเพื่อนฝูงเก่งสังคมก็ต้องวิเคราะห์เด็กเป็นศูนย์กลางไม่ใช่เอาเอาณ์ความรู้สึกของครูไว้เอยไอ้นี่มันตกคณิตศาสตร์ แต่หารูไ้ไหมว่ามันวาดรูปนี่สุดยอดเลยม,มันเป็นนักกีฬาว่ายน้ําชนะเลิศเลยครับมันเป็นนักกีฬาตีกอล์ฟหรือมันเก่งชีวะมันต้แยกสาขากันแล้วก็รัฐาต้องเปิดโอกาสพวกนี้รัฐาต้องทุ่มทุนให้จริงๆกระทรวงศึกษาได้รับงบประมาณมากที่สุดบางทีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับแต่ว่าแปเป็นเงินเดือนของบุคลากรไปหมดค แปดสิบแดสิบสองแปดิบห้าเปอร์เ็นเงินเดือนสวัสดิการของไปของบุคลากรก็ไม่ว่ากันแต่ว่างบพัฒนาแค่สิบกว่าถ้าสมมุติว่าไม่ซื้อเรือดำน้ำนี่นะเอามาพัฒนาการศึกษาโดยวันเด็กไม่ต้องไปดูอาวุธยุทโธปกรณ์ค่ะเลิกถ้าผมไปรับดีศึกษาผมจะห้ามเลยค่ะห้ามไปดูเครื่องบินห้ามไปดูเอ็มสิบหกให้ไปดูห้องเคมี ห้องวิเคราะห์ห้องวิจัยไปดูท้องฟ้าจําลอง,องไปดูอะไรต่างๆที่มันลิเริ่มอย่างนี้ทำให้ประชาชนนี่ฮึกเหิมใช้อำนาจกดขี่ข่มเหนใช้ความรแรงเลิกอือย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งไปสู่ปัญหาว่าเกณฑ์ทหารจะกเกณฑ์หรือเปล่าต่อไปนะม,มันยาวงใหญ่ไปหมดมการศึกษาจะเป็นพื้นฐานครับมันเป็นเสาเสาถ้าว่าเสาเข็มนะที่ตอกลึกเท่าไหร่ อาคารยิ่งอยู่ได้สบายถ้าประชาชนยังอยู่อย่างนี้คนจนยังหาเงินไม่ได้ที่จะไปเสียค่าเราเรียนให้ลูกเด่ยมันเจ็บปวดนะคนมีลูกครับคือในอนดีตที่ผ่านมานะครับท่านนายกทักษิณเนี่ยท่านมีหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนคือคนจนมีโอกาสไปเรียนต่างประเทศฟ,ฟรีทั้งหมดนี่คือนโยบายดีๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีรัฐบาลต่อ,ตอย,ยอดจาก ไทยรักไทยนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อคนยากคนจนคือหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนให้เรียนปีคนไหนนั้งเรียนปีไปถึงต่างประเทศเรล่อนี้เป็นต้นนี่คือนโยบายที่พรรคไทยรักไทย,ไทยสมัยท่านดรทักตินได้นำเนินการไว้แต่ในขณะนี้ของดีๆเนี่ยไม่มีใครต่อยอดอครับคือทุนหายยากค่ะท<อ>ุนพอกอคือพ่อกูหร<อ>ีอแล้วแต่ว่าใครใครจะรวยไม่รวยถ้าคนไหนที่ เอาเอาทหารในกองทัพเี่ยส่งลูกไปเรียนอังกฤษเกือบเยอะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจริงค่ะนะลูกในพลนั้นเรียนต่างประเทศทั้งนั้นเรียนต่างประเทศทั้งนั้นผมถามว่าเอาเงินมาจากไหนวะโตอถอนครับว่าวะก็ไม่ไม่ได้อิจฉาลูกหลานนะแต่ว่าถ้าลูกหลานไม่ใช่เป็นลูกในพลหลือล,ลูกพ่อค้ามีเงินทองล่ะเขาต้องได้รับทุนหนึ่งตำบลหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนหนึ่งจังหวัดหนึ่งทุนนี่แหละครับไปเป็นเรียนทันตแพทย์ไปเรียนชีวากลับมาสอนที่มุกดาหารกลับมาสอนที่ ลบบุรีกลับมาเรียนกลับมาทํางานเนี่ยก็ทําได้ท่านทักษิณชินวัตรเอาเอาเงินจากสลากอมสินแล้วไม่สลากกินแบ่งเนี่ยจากใต้ดินมาอยู่บนดินเอาเงินพวกนี้ไปใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมลูกหลานเรียนการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นกับมันก็คิดได้นะแม่ถ้าผมวันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันนี้วันนี้วันที่สิบสี่่พรุ่งนี้โรงเรียนเปิดแล้วครับใช่ตาละห้อยเลยนะรองเท้าบาจาชุดนักเรียนเท่าไหร่กระเป๋าเท่าไหร่ ผมว่าทางโรงเรียนเองรับตีศึกษาครับผมก็ขอบคุณท่านที่ไปเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินขอนแก่นผมนะผมไม่ได้ไปต้อนรับเทพเขาพยายามทํางานอยู่แต่ว่าให้รู้ปัญหาทํางานนี่คือเป็นปลายเหตุแต่ว่าไม่มีเงินค่าเล่าเรียนจะพึ่งไล่เด็กออกนะครับถ้าไล่เด็กออกเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องเนี้ยนะจะจิกหัวท่านทันทีเลยครับก็สะท้อนสะท้อนให้เห็นนะคะจริงๆแล้วปัญหาทั้งหมดก็คือการเลือกตั้งนั่นเอง ที่เราพูดถึงกันเนี่ยนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ยังไม่มีการเลือกตั้งก็จะไม่มีตัวแทนพี่น้องประชาชนไม่มีใครลงลึกไปทราบปัญหาคือการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเห็นภาพชัดๆที่สังคมมองคือการไปรับฟังปัญหาเนี่ยเป็นแค่ภาพภาพที่เห็นแต่จริงๆการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นเหมือนกันเพราะว่าที่เห็นก็คืออย่างไปบุรีรัมบุรีรัมของงบประมาณมาเท่าอเมื่นสองหมื่นล้านจะพัฒนาบุรีรัม แต่ว่าสิ่งที่สะท้อนลึกเข้าไปคือปัญหาปากท้องเรื่องของการศึกษาที่เราคุยกันมันเป็นปัญหาใหญ่นะคะแล้วก็แต่ละพื้นที่ที่ไปเนี่ยท่านได้แก้ปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่าเพราะว่าสะท้อนพอไปแล้วเนี่ยคนก็ยังพูดถึงว่าราคาอ้อยอะข้าวล่ะปอล่ะมันสับปะหลังล่ะนี่นั่นนู่นมันผ่านตัวแทนที่น้องประชาชนไม่ได้แ้นั้นปัญหาก็คือว่าพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยไม่ได้ไปสายแก้วเปลี่ยนกระทันหันผู้สื่อข่าวไปถามท่าน,นก็สะบัดบ๊อบใส่ นะคะแต่ว่าปัญหาคือโคศกรัฐบาลเองออกมาบอกว่าไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการไปเจรจากับปานเนาะไม่ได้แต่เป็นเพราะปัญหาเรื่องการไปเปิดชายแดนที่สมเด็จพระุเซนมีการเลื่อนวันนั่นนี่นู่นเนี่ยนะคะแต่ว่าประโยคหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์แสดงความห่วงผ่านทางโฆศกบอกว่าขณะนี้ยังไม่เข้าสู่การเลือกตั้งแต่มีการยุยงปลุกปั่นให้ร้ายเช่นนี้และเมื่อเลือกตั้งแล้วบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรคุณจะเอาระบอบแนวความคิดแว่นตาของรัฐบระหารมามองประชาธิปไตยดครับ แล้วนี่คุณใส่แว่นรัฐประหารมองยังไงมันก็เป็นรัฐประหารนะแต่ว่าผมใส่แว่นประชาธิปไตยเนี่ยผมมองความโต้ยังที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นมันมีความสุขนะนี่ไม่ใช่เฉพาะไม่ไปสระแก้วนะอ้างสมเด็จคุณเซนขอนแก่นผมก็ยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยเพราะว่าขอนแก่นไม่มีใครไปต้อนรับคุณถึงสามหมื่นหลอกแล้วใครทําไม่มีเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองประชาธิปไตยผมไม่ได้ว่าบุรีรัมไม่ใช่ เี๋ยวนี้เอาคนห้าหกสิบคนมาเดินอะไรก,ก็แล้วแต่ท่านจะแสดงออกแต่เอาคนไปสามหมื่นจะมาแสดงออกบอกว่าคนบุรีรัมย์อย่างั้างี้ผมเคารบประชาชนนะครับเพราะประชาชนคือนายผม,มคิดยังไงก็คิดไปเถอะการเลือกตั้งเป็นสิ่งจําเป็นเป็นปลาเป็นน้ําฝนทึ่งจะตกลงมาให้ปลาได้มีชีวิตมันมันมีความสุขนะถ้าท่านอยู่นานไปนะครับ นี่เนี่ยโพลก็ออกมาดีเลยนะมาจะควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีออกมาเถอะออกมาเถอะเขาไม่ได้ล่อท่านเสือออกจากถ้ำแล้วครับออกมามาถ้าถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งมันสง่างามแล้วครับผมก็จะยกมือไหว้ท่านนะถ้าเจอท่านถ้าเป็นนามเป็นยกมาจากการเลือกตั้งนะผมจะยกมือไหว้เป็นคนแรกพลเอกประยุทธ์แต่ว่าถ้าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันนะครับเดินเฉียกกันเงาผมยังไม่มองเลยนะขอโทษนะ ไม่ได้มองท่านเงาเงาท่านผมก็ยังไม่มองนนเพราะว่ามันกลัวติดผมอะ่ะกรเบิพูดทิ้งท้ายค่ะครับคือพี่น้องประชาชนนะครับก็อย่างทุกผมบอกเบื้องต้นนะครับว่าอยากเลือกตั้งนะครับดังนั้นให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับช่วยเร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่อยู่สารน้ำนูลน,นะครับขอให้เร่งด่วนเพื่อที่จะได้กำหนดตามที่นายกประกาศใช้ว่าจะเลือกตั้งในปี6-2ในเดือนกุมภานะครับ มันจะได้จริงๆสัทีนะคะ,ะ,ค,ะคือวันนี้ถ้าบอกว่ากุมภาพันธ์ปี62แสองประชาชนต้องเชื่อเลยเนี่ยเนื่องจากว่าสถานการณ์การเลื่อนมาตลอดทําให้ประชาชนเชื่อไม่ได้แต่พอเขาบอกว่าไม่เชื่อก็จะบอกว่าไปขัดแย้งกับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดมันไม่ใช่นะคะก็กําหนดมากี่ครั้งเลื่อนมากี่ครั้งดังนั้นผลโพลของนิด้าโพลจะระบุชัดเจนนะคะว่าเนื่องจากว่า มีการเลื่อนหลายครั้งโดยไม่มีการที่บอกว่าปี62เดหรือกุมภาพันธ์เนี่ยจะไม่มีการเลื่อนอีกเนี่ยประชาชนก็ยังไม่เชื่อมั่นอยู่ดีเพราะมองและสถานการณ์นั้นยังไม่ปกติแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทําให้ขาดความเชื่อมั่นนะคะดังนั้นกรณีเช่นว่านี้จะทําให้ประชาชนบอกเชื่อเลยเนี่ยมันเป็นไปนได้ยากนะคะดังนั้นวิธีพิจารณาในเรื่องนี้ก็คงต้องฝากพลเอกประยุทธ์อีกรอบหนึ่งแล้วค่ะเร่งเรื่องของสารรัฐธ,ธรรมน,นูญ แล้วก็นําไปสู่การตั้งให้ได้ดังที่พูดจะได้ไม่ถูกคนเขาว่าเสียคําพูดนะ, <sim. S 1> นะคะค่ะวันนี้ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์พิเศษดออรอดีศรเพยียงเกตอดีศสส,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 สสขอนแกน่นและท่าน,นอานวยคลังผาอดีตประธานวิรัตบาลท,ที่มาแสดงความเห็นแบบตรงไปรตรงมาวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะวัสดีครับะะอย่าลืมติดตามรีรันนะคะสามทุ่มนาตีสามทางทีวี24สถานีประชาชนค่ะหมดเวลาเราไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ